ครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะพามารับชมการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษนะครับเป็นแมตช์กระชับมิตรใน FIFA Online 4นะฮะนี่เป็นสโมสรที่โอ้โหเป็นที่ปรารถนาของนักฟุตบอลทั่วโลกที่อยากจะมาเล่นให้กับสโมสรแห่งนี้แล้วประสบความสำเร็จในอดีตมาอย่างยาวนานนะครับหลาชันชุดขาวเรอัลมาดริดนะฮะเป็นแมตช์พิเศษนี่เป็นไลน์อัพนักเตะของเรอัลมาดริดในยุคปัจจุบันนี้นะครับ4-1-2-3ทิโบกุตัวนะครับผู้เล่นประตูเซนแบ็ก2คนครับลาเฟวาลานกับเซอร์เจโอลามอสแบ็กซ้ายขวามาเซโลกับนาโชครับคาซิมิโร่มิดฟิลด์ตัวรับนะครับตัวกลางก็เป็นลูก้าโมดิสกับโทนี่โคสปีกด้านซ้ายเอเดนอาซาครับด้านขวามาโกอซินซิโอส่วนหน้าเป้าก็เป็นคาริมเบนเซม่าครับและแน่นอนครับเราเห็นหน้าตาแล้วฮะซีดานครับจะพามาดวลกับตำนานของเรอัลมาดริดในอดีตนะฮะที่มีชื่อเสียงนะครับนี่มาดูชมหน้ากันหน่อยครับมากับแผน4-1-1-4นะครับผู้เล่นประตูเป็นอิเกกาซิยาสนะครับเซนเตอร์แบ็ก2คนนะฮะฟาบิโอคันนาวาโลกับเฟอร์นันโดเอโร่ครับแบ็กซ้ายเรเบโตคาร์ลอสครับแบ็กขวาฮวนฟานครับมิดฟิลด์ตัวรับมาเกเรเล่นะครับมิดฟิลด์ตัวรุกซินีดินซีดานนะครับแล้วก็มีมิดฟิลด์ฝั่งขวาลุยฟิโก้นะครับปีกด้านซ้ายไมเคิลเอเว่นครับด้านขวาลาอูแล้วหน้าเป้าก็เป็นโรนัลโดอาร์9นะฮะเอาล่ะครับน่าดูชมทีเดียวนะฮะท่านผู้ชมจริงๆตำนานเรอัลมาดริดใน FIFA Online 4ก็มีเยอะแยะมากมายนะครับว่าการจัดทีมก็ต้องคะคะกันไปนะครับแบ็คขวาของตำนานเรอัลมาดริดในชุดนี้นะครับก็เป็นฮวนฟานจริงๆจะบอกว่าเป็นตำนานของแอตมาดริดดีกว่านะฮะเพราะว่าเขาเล่นให้กับแอตมาดริดมากกว่าเรอัลมาดริดนะครับแต่ก็เคยเล่นให้กับเรอัลมาดริดครับรับชมเพื่อความบันเทิงนะครับท่านผู้ชมวันนี้เรอัลมาดริดในยุคปัจจุบันจะมากับชุดสีเข้มนะครับส่วนตำนานจะมากับชุดสีขาวครับเกมเริ่มครับทางฝั่งของเรอัลมาดริดยุคปัจจุบันนะฮะจะบุกจากซ้ายไปขวานะครับบอลอยู่ที่โทนี่โคสครับค่อยๆเลี้ยงแล้วเคาะมาครับอาเซนซิโอมาให้กับเบนเซม่าพลิกหลบคาร์ลอสได้แล้วปั่นเข้าไปเลยท่านผู้ชมแหมตำนานยังไม่ทันสัมผัสบอลเลยครับเบนเซม่ายิงใส่ไปแล้วครับ 1-0 แหมจากจังหวะการเข้าทำครั้งแรกเท่านั้นครับจากคาริมเบนเซม่าวันนี้มาเจอกับรุ่นพี่อย่างซีดานครับก็คือโค้ชคนปัจจุบันของเรอัลมาดริดนี่แหละครับวันนี้เขารับหน้าที่ลงมาเล่นฝั่งตรงข้ามครับมาทดสอบฝีเท้าของรุ่นน้องแล้วก็เป็นลูกทีมของเขาเองในชุดปัจจุบันนี่แหละครับ BBC ของเรอัลมาดริดกลายเป็นตำนานไปแล้วนะฮะเหลือตอนนี้เหลือ B คนเดียวนะครับก็คือเบนเซม่าครับเบลกับโรนัลโดไปแล้วครับแต่ว่าเกมเพิ่งเริ่มครับยังมีเวลาอีกเยอะสำหรับตำนานครับบอลอยู่ที่เรเบโตคาร์ลอสโอเว่นอาเกเรเล่ครับเคาะมาที่ซีดานซีดานวางไปด้านขวาครับลุยฟิโก้จะเบิ้ลคืนมาด้านในครับไปติดคาซิมิโร่แต่คาซิมิโร่ก็เสียบอลให้กับโรนัลโดไปครับโรนัลโดพลิกมาให้กับซีดานซีดานจะแย่ต่อเอ้าโดนโมดิสครับแย่งจากด้านหลังแหมไม่ต้องเกรงใจกันนะเล่นกันเต็มที่ครับซีดานบอกเบนเซม่าบังเหลี่ยมนิดนึงครับแล้วรอด้านขวาเติมครับโทนี่โคลสโทนี่โคลสก็รอเหมือนกันครับแบ็คขวาเติมขึ้นมาแต่ตะวันก็ไปด้านในครับไม่ถึงเบนเซม่าเกเรเล่ครับลงมาช่วยเห็นจังหวะของตำนานบ้างครับยัดปลายครับโรนัลโดมาที่ซีดานซีดานพลิกรอจังหวะมาให้กับโอเว่นครับข้างหน้าเจอหน้าโชโอเว่นพลิกแล้วก็รอโรเบโตคาร์ลอสครับโอ้โหเฟกช็อต1ทีครับล้มไปแล้วครับอาเซนซิโอลงมาช่วยด้วยนะครับโอ้โหซีดานเทิร์นครับแต่ว่าเทิร์นไปเจอโมดิสครับไม่ได้ยิงไม่ได้เปิดครับแล้วจะโดนสวนหรือเปล่าครับอาเซนซิโอมาแล้วครับสปีดโรเบโตคาร์ลอสเนี่ยหลุดตำแหน่งไปแล้วนะครับข้างในมีใครหรือเปล่าครับอาเซนซิโอเปิดตัดเข้าไปก็ไม่ถึงครับแม่มีโทนี่โคสครับเติมมาก็ไปเข้ามือกาซิยาสครับออกบอลเร็วเลยครับตำนานโรนัลโดครับด้านขวามีว่างครับมาให้กับลุยฟิโก้ฟิโก้สปีดไปครับเจอกับมาซิโร่ครับสปีดไปอีกทีนึงครับยกเอ้าสปีดติดเครื่องเยอะไปหน่อยครับออกหลังไปเลยแม่นี่ถ้าหากว่าทีมรวมตำนานมีกาก้าด้วยเนี่ยน่าจะน่าดูชมเลยนะครับแต่นี่เป็นทีมที่เอาไว้ลงแรงด้วยนะครับค่า FP ไม่เกิน185ครับมาดูการทำเกมลุกของเรอัลมาดริดยุคปัจจุบันครับสปีดไปครับนาโชแต่ว่าโดนโรเบโตคาร์ลอสครับวิ่งแซงจากด้านหลังเลยฮะแล้วก็เสียบอลไปครับเสียเกมลุกไปอีกครั้งนึงนะครับเรอัลมาดริดยุคปัจจุบันตำนานเรอัลมาดริดครับบุกมาทางฟิโก้ครับฟิโก้เลือกครับขวามีลาอูซ้ายมีโรนัลโดครับเอ้าแล้ววาลานยังไงครับเสียบอลให้กับโรนัลโดโอ้โหเสียรู้เสียเชิงเลยครับลาเฟวาลานแม่ก็ยึกยักว่าจะถ่ายไปด้านขวาหรือด้านซ้ายดีนะฮะไม่ให้เสียงกันหรือเปล่าครับโรนัลโดอยู่ด้านหลังครับเหลี่ยมดีกว่าเสียบอลง่ายแบบนี้ฮะท่านผู้ชมโอ้โหดูภาพช้าครับแม่บังได้ดีแล้วนะคือจะไปด้านขวาคืนให้กับมาเซโลหรือจะมาด้านซ้าย
แต่ก็สองจิตสองใจแล้วมีโรนัลโดอาก้าครับอยู่ด้านหลังตรงนั้นแล้วก็แย่งบอลยิงนิ่มๆไปเลยครับยังเก่าเกมอยู่ครับเอาละครับสกอร์กลับมาเท่ากันที่ 1-1 ครับจากประตูของโรนัลโดอาก้าครับเดี๋ยวมาดิดยุคปัจจุบันครับบุกมาด้านขวาครับเบนซิม่าเบิ้ลคืนให้กับอาเซนซิโอครับจะแก้ตัวได้ไหมครับเปิดเข้าไปได้แล้วอาซาได้โขกับแม่เอาชนะลูกกลางอากาศเหนือตำนานอย่างฟอนเดลเอโร่ได้แต่ว่าโขกไปข้ามคานครับฟิโก้เจอปั๊มครับโอ้โหแล้วเสียบอลไปครับคาเซมิโร่มาที่ลูก้าโมดิสคือมาที่คาเซมิโร่ครับแย่ต่อมาที่โทนี่โครสเลือกครับโครสจะเป็นขวาหรือซ้ายครับโครสตำนานไม่เข้าก็ยกไปแล้วก็สองจิตสองใจนะครับเป็นจิตวิทยานะครับจะแทงจะยกจะอะไรดีกองหลังก็ไม่เข้านะครับเอาละครับจะสวนหรือเปล่าครับตำนานเรอัลมาดริดครับไมเคิลโอเว่นสับแล้วมีโรนัลโดวิ่งฉีกมาด้านซ้ายแต่ว่าไม่ได้จ่ายนะครับจ่ายไม่ทันด้วยมาเกเรเล่ครับไปด้านขวาเบิร์นคืนมาที่ซีดานเอ้าซีดานเสียบอลให้กับโทนี่โคสไปยัดไปให้กับเบนเซม่าตวัดมาด้านขวาสุดครับอาเซนซิโอสปีดหนีแล้วไปตัวคาร์ลอสได้ครับมีพื้นที่มีเวลาพยายามที่จะล็อกเข้าซ้ายแล้วปั่นด้วยซ้ายครับแต่ว่าหนีแล้วไปตัวคาร์ลอสนะครับยังลงมาแล้วก็กระแทกแย่งบอลไปได้ครับตำนานขึ้นมาบ้างครับจะไหลให้กับโรนัลโดก็ไม่ผ่านวาลาแล้วครับโบดิสโทนี่โครสรออยู่ครับรอเบนซิม่าวิ่งครับชี้แล้วแต่ว่ายังไม่ให้ครับโคสตวัดมาแล้วเบนซิม่าคือมาที่โทนี่โครสปั่นเฮ้ยออกข้างไปนิดเดียวท่านผู้ชมแหมบรรจงปั่นเต็มที่ครับดูครับเล่นกัน2คนเบนเซม่าแล้วปั่นด้วยซ้ายครับแหมเฉียวไปนิดเดียวเท่านั้นเองครับเอ้าออกบอลไม่ดีครับกาซิยาสเป็นบอลของเรอัลมาดริดยุคปัจจุบันครับอาซาพลิกวนกลับมาครับพลิกวนกลับมาโอ้โหเทคนิคดีครับตวัดไปบนบล็อกนิดนึงแล้วมันลั่นครับท่านผู้ชมเหมือนจะกึ่งผ่านออกบอลไวครับจังหวะนี้แม่นครับโอเว่นตวัดมาตรงกลางครับโรนัลโดยกไปด้านขวาครับลุยฟิโก้ไม่ทันครับแหมแรงไปหน่อยครึ่งแรกกำลังจะหมดลงครับทดเวลา3นาทีอาจจะเป็นจังหวะสุดท้ายของครึ่งแรกครับอาซาใช้สกิลแล้วก็ยกมาอีกทีนึงครับยกมารอจังหวะยกอยู่นะฮะตั้งใจเกินไปครับหมดเวลาครึ่งแรกครับรับชมในครึ่งหลังกันต่อเนื่องเลยนะครับตอนนี้สลับฝั่งกันแล้วนะครับเอ้าแล้วเขี่ยบอลแล้วก็เสียบอลให้กับชุดปัจจุบันไปเลยนะครับตำนานบอลมาอยู่ที่คาเซมิโร่ครับโบดิสรอเชิงอยู่นะครับอาเซนซิโอเล่นทันสั้นนะครับเบนเซม่าพักไว้แล้วตวัดคืนไปที่อาเซนซิโอจะเบิ้ลคืนเข้าไปด้านในก็เสียบอลให้กับตำนานไปครับบอลมาอยู่ที่ซินีดีซีดานครับเลือกเลยครับซ้ายก็มีขวาก็มีแต่ว่า เลือกนานไปหน่อยครับเสียบอลให้กับลาโมสไปโบดิสโอ้ยตวัดลูกนี้อย่างสวยครับบอลมาอยู่ที่อาซาครับและฮวนฟานก็หลุดตำแหน่งไปด้วยครับอาซาวกเข้าไปด้านในครับตัดเข้าขวาแต่ว่าไม่ยิงเองครับให้กับโมดิสยิงลูกนี้ไปติดบล็อกเหมือนกันครับเอาละฮะเป็นจังหวะของตำนานบ้างครับบอลมาอยู่ที่ลาอูไหลไปให้กับโรนัลโดสปินนี่แล้วลามอสเหมือนจะได้แต่ไม่ได้ครับวาลานมาช่วยโรนัลโดเรียบร้อยครับ 2-1 โอ้โหยิงประตูที่2ให้กับตำนานเลี้ยวผลิตนะฮะโรนัลโดอานายครับพลาดเลยครับเซนเตอร์แบ็กคู่ปัจจุบันของเรอัลมาดริดนะฮะคนแรกเป็นลามอสนะครับโดนสกิลสปรินต์หนีไปแล้วมีวาลานจะมาแก้ตัวให้เพื่อนก็แย่งบอลจากโรนัลโดไม่ได้ครับโดนยิงหนีมือไปครับกูตัวนี่ครับทำคนเดียว2ประตูครับนี่เป็นปีฮอตนะฮะบวก5 2-1 ครับตอนนี้ตำนานเรอัลมาดริดขึ้นนำเรอัลมาดริดยุคปัจจุบันไปแล้วครับแต่ยังมีเวลาอีกเยอะครับอาเซนซิโอนี่โชว์นิดนึงครับขอให้ได้โชว์ไว้ก่อนครับเบนเซม่าตวัดมาโมดิสไม่ได้เหลี่ยมครับต้องระวังสวนด้วยนะครับตามลูกเดียวยังพอทนฮะอย่าตาม2ลูกครับโมดิสเล่นท่านโทนี่โคสครับโทนี่โคสโอ้ยโดนชนครับคานาวาโร่โอ้โหจอมดุจอมแน่นอยู่แล้วนะครับนี่โชว์บ้างครับไมเคิลเล่มาที่โรนัลโดครับลงมารับบอลแล้วต้องตวัดยกคืนมาที่ไมเคิลโอเว่นครับแล้วยังไม่คืนตำแหน่งนะครับโอเว่นพลิกซีดานเทิร์นมานิดนึงแล้วหมุนอีกทีนึงครับสปินหนีแล้วเข้ามุมแล้วปั่นลูกนี้แม่โอ้ถ้าเข้าดีอย่างสวยนะครับมาเองไปเองชงเองยิงเองครับแต่ว่าก็ออกกรอบเองด้วยเช่นกันครับแหมมีตัวจ่ายเยอะเลยแต่ว่าตัดสินใจยิงเองครับไมเคิลโอเว่น
บอลอยู่ที่ลูก้าโมดิสครับหมายด้านซ้ายอาซาอาซาย้ายไปที่เบนเซม่าครับรอโทนี่โคสเติมครับด้านขวามีอเซนซิโอขออยู่ครับแต่โทนี่โคสเลือกที่จะปั่นเองเลยแม้กระทั่งมีช่องมีมุมก็ขอลองปั่นหน่อยครับแต่ว่าแรงไปหน่อยฮะคานไปเยอะเลยทีเดียวยังครับยังทำประตูตีเสมอไม่ได้นะครับชุดเรอัลมาดริดยุคปัจจุบันนะครับวางไปได้มงได้เล่นต่อด้วยครับคานาโบโรมาที่ซีดานแล้วไหลมาให้กับโอเว่นจะงัดคืนเข้าไปด้านในครับไม่ถึงครับแต่ว่าสปินไปเองครับจังหวะนี้ลามอสไม่พลาดแล้วครับเอาละฮะจะทำเกมลุกเอ้าคือลำหน้าไปแล้วนะฮะโดนไปเหลืองครับพอเกมหยุดก็กลับมาจ่ายซองผ้าป่าให้กับคาซิมิโร่ครับจังหวะไหนครับเนี่ยโอ้โหโกรธอะไรซีดานหรือเปล่าครับหัวข้อมัมนี่เหมือนคอจะหักเลยนะเมื่อกี้นี่โกรธอะไรกันหรือเปล่าครับไม่ค่อยจับผมลงใช่ไหมขอสไลด์เลยมีโอกาสได้แกล้งได้เอาคืนแล้วจ่ายไม่ดีครับคานาวาโรแต่ว่าไปแก้ตัวไว้ได้แต่ก็ยังไปเสียบอลให้กับเบนเซม่าครับอาเซนซิโอนี่ขอโชว์ไว้ก่อนครับโชว์อย่างเดียวครับอาเซนซิโอพยายามจะเล่นกันง่ายๆแต่ก็เสียบอลนะครับแต่ว่าไปเอาคืนมาได้ครับเรอัลมาดริดยุคปัจจุบันครับโมดิสตวัดมาด้านซ้ายครับอาซาไม่มีใครเข้าก็เปิดโอ้โหเปิดไปไหนไม่รู้ฮะยิงนกตกปลาไปมันไปเข้าซ้ายนะครับโรโดทรงผมนี้จริงๆผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ชอบทรงหัวเกียนมากกว่าเปิดสั้นๆครับระวังครับต้องระวังเบนเซม่าครับบอลไปอยู่ที่ไมเคิลโอเว่นครับซีดานเลือกครับซ้ายก็มีขวาก็มีครับแต่ว่าเลือกที่จะไปเองเอ้ายังไงครับไปเข้าทางซีดานเกือบไปฮะท่านผู้ชมโอ้ยพลาดหลายจังหวะติดต่อกันนะครับเดี๋ยวไม่ได้ยุคปัจจุบันซีดานบอกว่าเดี๋ยวจบแมตช์นี้ต้องอบรมครั้งใหญ่นะฮะโทนี่โคสวนมาแล้วก็รอเบนเซม่าอยู่ครับด้านซ้ายมีคาเซมิโร่เติมขึ้นมาครับโอ้โหมาเองเลยครับคาเซมิโร่ครับไม่มีใครเข้าขอปั่นชนคานครับแล้วซ้ำอีกทีนึงเบนเซม่าแม่ไปติดเซฟกาซิยาสครับโอ้โหก็รอเชิงอยู่นะไม่มีใครเข้าก็ขอปั่นเลยครับไปเข้าสามเหลี่ยมพอดีครับท่านผู้ชมเด้งมาเข้าเท้าของเบนเซม่าเป็นลูกตกใจยังติดเซฟครับว่าก็ยังได้ลูกเตะมุมครับเวลาจะใกล้หมดแล้วนะฮะเหลือไม่ถึง10นาทีครับโยนเข้าไปเบนเซม่าได้โคครับว่าโดนเบียดอยู่ขึ้นได้แต่ว่ามงไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับออกบอลไวเลยครับคาซิยาสแต่ว่าไปเข้าทางเรอัลมาดริดยุคปัจจุบันครับคาซิมิโร่อีกแล้วครับจิ้มต่อมาโอ้โหล้ำเป็นพุ่งเลยครับท่านผู้ชมล้ำเป็นพุ่งเลยฮะดูฮะโอ้โหสลัดเฟรเดเอโร่ได้แต่ว่าก็โดนกำดักนำหน้าของตำนานเรอัลมาดริดนะครับคานาวาโร่ครับโอ้โหแม่นทีเดียวครับแล้วแปรมามาจากตำแหน่งล้ำหน้านะครับลาอูเหลือเวลาไม่ถึง5นาทีแล้วครับตอนนี้ต้องเร่งแล้วครับเรอัลมาดริดยุคปัจจุบันครับโทนี่โคสโอ้โหดูกับดักล้ำหน้าครับวิ่งขึ้นมาเป็นแผงเลยครับแต่ว่าโมดิสปันลูกนี้แม่โอ้โหคือตำนานเรอัลมาดริดจังหวะเมื่อกี้นี่ใช้จังหวะเช็คล้ำหน้านะครับแต่ว่าขึ้นไปเป็นแผงแล้วเช็คล้ำหน้าพลาดครับโมดิสหลุดมาแต่ว่าโอ้โหใช้โอกาสเปลืองไปหน่อยครับโมดิสลูกนี้น่าผิดหวังครับยิงไม่เข้ามุมนะฮะแล้วกำลังจะครบ90นาทีแล้วด้วยครับโมดิสครับโยนเข้าไปขวาล้านได้โคครับไม่ค่อยถนัดเข้าไหร่คานาวาโร่ติลกาบอมออกมาก่อนครับบอลมาเข้าทางนาโชยังไม่หมดครับยังไม่หมดหวังครับทดเวลา4นาทีมาที่อาซาอ้าวไม่มีใครเข้าครับหนีออกไปไหนก็ปั่นเลยครับเรียบร้อยนี่แหละครับเข้าขวาแล้วปั่นแบบนี้ครับเอเดนอาซาโอ้โหจะหมดเวลาอยู่แล้วท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงทดเจ็บครับอาซายิงตีเสมอให้กับเรอัลมาดริดยุคปัจจุบันได้ครับเหมือนฮวนฟานตอนยศต่อพักหรือเปล่าไม่รู้ครับจังหวะเมื่อกี้นี้วิ่งขึ้นหน้าเฉยเลยฮะเยลโล่เซ็งเลยครับยังไม่จบครับยังไม่จบครับเสมอกันอยู่ที่2-2ครับ โอ้โหมายิงช่วงทดเจ็บครับอาซาเสียบอลแล้วปั๊มมาเซโร่ปั๊มได้ครับแต่ว่าหมดเวลาไปก่อนครับท่านผู้ชมโอ้โหเนื่องจากแมตช์นี้เนี่ยเราอยากจะให้รู้ผลแพ้ชนะกันไปเลยนะครับ
ไม่มีเสมอครับเดี๋ยวต้องมารับชมเกมในช่วงต่อเวลาพิเศษกันดูครับระหว่างเรอัลมาดริดยุคปัจจุบันนะครับกับตำนานเรอัลมาดริดเนี่ยใครจะชนะไปครองในแมตช์นี้นะครับถือว่าเป็นการรับชมเพื่อความบันเทิงแล้วกันนะครับอย่าคิดมากครับอย่าซีเรียสนะครับวันหยุดสบายๆอากาศดีๆแบบนี้ครับคาเซมิโร่ครับโดนไปเหลืองไปเป็นคนเดียวในสนามนะฮะที่โดนไปเหลืองตอนนี้นะครับโทนี่โคสเล่นทันสั้นกันครับแล้วไปปั๊มคืนมาได้ครับโทนี่โคสมีโอกาสครับเบนเซม่าพักแล้ววนมาให้กับลูก้าโมดิสปันลูกนี้อ้าวขึ้นน้ำบ้างแล้วครับแม่โอ้โหเริ่มเกมมาจังหวะแรกของเกมเลยครับในช่วงต่อเวลาพิเศษครึ่งแรกครับเรอัลมาดริดยุคปัจจุบันครับดูครับโทนี่โคสเบนเซม่าแล้วมาที่โมดิสครับเซนเตอร์แบ็กหายแล้วแบ็กขวาฮวนฟานหายไปอีกแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหมาเคเลเล่ลงมาช่วยก็ไม่ทันนะครับนี่เป็นลูก้าโมดิสปีเอลเฮสนะฮะเอาละครับขึ้นนำบ้างนะครับตำนานโดนนำบ้างครับค่อยๆเคาะมาใหม่ครับบอลไปอยู่ที่ลุยฟิโก้โอ้โหหลบสวยครับหมุนแล้วก็มาให้กับโอเว่นโอ้โหจากซ้ายมาขวาครับปล่อยบอลไหลมาที่มาเกเลเล่ครับไหลมาให้กับลาอูลาอูโอ้โหมาจากตำแหน่งล้ำหน้าครับลาอูก็ไปแทนตำแหน่งโอเว่นเมื่อกี้นี้นะฮะบอลมาอยู่ที่นาโชครับเล่นกับโทนี่โครสโทนี่โครสโรเบโต้คาร์ลอสเนี่ยหายไปจากเกมเลยนะอ้ําเอาหลุดไปครับคาร์นาวาโลพลาดยังไงครับเกือบไปครับแบ็คขวานาโชเติมขึ้นมาครับวนไปวนมาก็อาจจะเสียตำแหน่งหลุดตำแหน่งได้นะครับโรนัลโดครับด้านซ้ายสุดมีโล่งครับแต่ว่าไหลมาแล้วมีลามอสเนี่ยดักอยู่แล้วนะฮะรออยู่แล้วว่าจะแทงแบบนี้นะครับปั๊มกันไปเข้าทางคาร์นาวาโลครับไกลๆให้กับลุยฟิโก้ยัดไปให้กับโรนัลโดครับเจอกับลามอสอีกแล้วครับวันนี้โชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดทีเดียวครับลามอสนี่ถ้าเกิดลามอสแขวนทัดไปแน่นอนครับต้องเป็นนักเตะตำนานอีกคนหนึ่งเช่นกันแน่นอนครับโทนี่โคสเบนเซม่าตวัดขึ้นมาโทนี่โคสจะยิงประตูตอกฝาโลงหรือเปล่าครับเข้าสู่ช่วงทดเจ็บในการต่อเวลาพิเศษครึ่งแรกครับอาร์เซนซิโอเปิดโอ้โหไม่มีได้ลุ้นเลยฮะเข้าขวาแล้วเปิดไปไหนก็ไม่รู้ผมรู้สึกว่าถ้าเกมแบบนี้เนี่ยสบายใจได้เกินนะฮะเพราะว่าเกมมันไม่ไวนะครับเหมือนกับฟุตบอลในชีวิตจริงมีเวลาพูดมีเวลาหายใจหายคอแล้วก็มีเวลาอธิบายในจังหวะต่างๆนะครับดูครับโอกาสยิงของเรอัลมาดริดยุคปัจจุบันเยอะกว่านะครับแล้วก็ตอนนี้สกอร์ยังได้เปรียบอยู่นะครับ3ประตูต่อ2ครับมาชมเกมในช่วงต่อเวลาพิเศษในครึ่งหลังครับบุกมาด้านขวาครับลุยฟิโก้ตำนานเปิดเข้าไปด้านในได้ขอครับแล้วเข้าไปเลยครับท่านผู้ชมไมเคิลโอเว่นเบบี้โกครับทำประตูตีเสมอให้กับตำนานลูกโมงก็ได้ครับใครว่าโอเว่นไว้อย่างเดียวครับลูกโคก็ได้เหมือนกันครับโยนเข้าไปโอ้โหนาโชนะครับผูกเข้ามาช่วยไม่ทันครับนี่เป็นไมเคิลโอเว่นปีเอลเฮสนะครับเอาละครับกลับมาเท่ากันอีกครั้งหนึ่งครับ 3-3 ครับไม่ยอมกันจริงๆอาซาไปเองครับสปีดหนีไปเองครับสปินหนีแล้วอุ้ยวกเข้าไปด้านในครับมันไปทะลักอ้าวยังได้อยู่ครับยังเล่นต่อได้ครับโมดิสเบนเซม่าไหลมาให้กับคาเซมิโร่ไม่ทันครับไอเดียดีครับแต่ว่าช้าไปนิดเดียวครับซีดานซีดานโอ้โหซีดานเทิร์นครับซีดานต้องซีดานเทิร์นครับวนมาอีกโอ้เล่นกับเด็กหรือเปล่าครับนะโมดิสวิ่งตามซีดานเอ้ยแต่เสียบอลไปแล้วครับต้องระวังครับฟุตบอลนัดนับกันที่สกอร์ครับอาซาจะแหวกมาด้านซ้ายก็ไม่ผ่านครับบอลไปอยู่ที่โอเว่นโอเว่นเจอนาโชสกัดแล้วโอเว่นยังได้บอลต่อครับมาอยู่ที่ซีดานครับข้างในมีโรนัลโดครับซีดานไปเองครับซีดานโอ้ยไปเทิร์นไหนครับนะเทิร์นออกข้างสนามไปเทิร์นเยอะเกินไปแล้วครับเซ็งเลยบนไปบนกับตากล้องครับกำลังจะครบ120นาทีครับท่านผู้ชมถ้าเกิดว่ายังเสมอกันเนี่ยเราจะได้เห็นการดวลลูกจุดโทษระหว่างเรอัลมาดริดยุคปัจจุบันกับตำนานเรอัลมาดริดนะฮะบอลอยู่ที่ลูก้าโมดริชครับแต่ยังไม่แน่ครับเอาแล้วปัดหมดแรงขาหรือเปล่าครับของระยะค่อนข้างไกลนะครับก็เลยไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่ยกไปแล้วโอ้โห
บอลไปปั๊มกันแล้วก็ลึกไปเข้ามือกูตัวครับเอาละครับเราจะได้รับชมการดวลลูกจุดโทษนะครับของราชันชุดขาวเรอัลมาดริดในยุคปัจจุบันนะครับดวลกับตำนานของเรอัลมาดริดในอดีตนะครับจะเป็นยังไงฮะเราก็ต้องรู้ผลให้รู้แล้วรู้รับไปเลยนะครับโรเบโต้คาร์ลอสเนี่ยหายไปจากเกมเลยนะฮะในครึ่งหลังรวมถึงในช่วงต่อเวลาพิเศษด้วยนะครับปรึกษากันให้ดีครับใครจะยิงก่อนใครจะยิงหลังครับตากล้องเดินถ่ายไข่น่ะถ่ายแมลงปอเหรอดูดิมาครับตั้งค่านิดนึงฮะนี่ก็เกมก็จะตั้งไว้อัตโนมัตินะสมรรถภาพในการยิงจุดโทษดีกว่าก็จะอยู่ข้างบนนะครับเอาตามนี้เลยนะครับไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรทั้งสิ้นนะครับวันนี้เราได้รับชมคลิปนี้อย่างเต็มอิ่มนะครับท่านผู้ชมให้รู้แล้วรู้รอดรู้ผลกันไปเลยนะครับว่าผลการแข่งขันจะเป็นยังไงนะครับจะได้หายคิดถึงนักเตะบางคนด้วยนะครับที่เราอาจจะไม่ค่อยเห็นเขาในชีวิตจริงเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะฟุตบอลการกุศลนะครับเอเดนอาซาร์ครับคนแรกของเรอัลมาดริดยุคปัจจุบันครับยิงไปตรงกลางครับกาซิยาสบินไปด้านขวาของตัวเองครับคนแรกของตำนานเรอัลมาดริดนะครับโรนัลโดอานายครับดวลกับกูตัวแล้วโรนัลโดยิงไปด้านขวาครับกูตัวไม่พุ่งไปไหนครับคนที่2ของเรอัลมาดริดยุคปัจจุบันครับคาริมเบนเซม่าเบนเซม่าเล็งไปด้านขวาครับแล้วก็ยิงไปด้านขวากาซิยาสล้มตัวไปด้านขวาของตัวเองครับไปคนละทางคนที่2ของตำนานครับลาอูกอนซาเลสครับยิงไปตรงกลางแต่ว่ากูตัวบินไปด้านซ้ายของตัวเองครับสกอร์ยังเท่ากันนะครับคนที่3ครับโทนี่โครสยิงนิ่มๆไปด้านซ้ายครับคาซิยาสไม่ไปไหนเลยฮะคนที่3ของตำนานครับลุยฟิโก้ยิงไปแล้วอุ้ยติดปลายขาของกูตัวครับท่านผู้ชมเซฟได้โอ้โหเอาแล้วครับติดเซฟ1คนแล้วครับคนที่4ครับลูก้าโบดิสครับยิงโอ้โหน่าผิดหวังครับเล็งออกกรอบไปด้วยนะครับคนที่4ของตำนานครับไมค์คอนเวนครับโดนเซฟอีกแล้วครับกูตัวแม่สุดยอดจริงๆครับแมตช์นี้ดีฮะดูสีหน้าของกาซิยาสครับยิ้มแย่เลยฮะโดนกูตัวเซฟวาด2ทีครับแล้วก็ลาบอสครับส่งคืนกาซิยาสเอาละครับพลาดคนละ2ลูกเหมือนกันครับคนที่5ของตำนานครับแล้วก็เป็นเบอร์5ด้วยซินีดินซีดานครับดวลกับกูตัวนี่สอนเชิงให้กับลูกทีมครับซีดานยิงไปตรงกลางครับกูตัวพุ่งไปด้านขวามาเซโลครับยิงไปด้านซ้ายกาซิยาสพุ่งไปด้านขวาครับคนละทางไม่จบครับโรเบโต้คาร์ลอสครับดวลกับทีโบกูตัวเท้าหนักๆของคาร์ลอสแต่ว่าแหมเอานิ่มๆครับไปด้านซ้ายกูตัวบินไปด้านขวาอีกแล้วครับคาเซมิโรวาดไม้วาดมืออยู่นะครับกาซิยาสคาซิมิโร่เล็งอยู่ฮะวันนี้รับหน้าที่เป็นกัปตันทีมต้องยิงนิ่มๆยิงเบามากนะครับแต่ว่าอีเกกาซิยาสตีลังกาหนีเฉยเลยครับคนต่อมาของตำนานครับโรนัลโดเอโร่โดนกับกูตัวครับติดมือครับแต่ว่าบอลมันแรงครับเซฟไม่อยู่มาโกซินซิโอครับตัดสินใจยิงไปด้านขวาแล้วครับแหมแปะนิ่มๆแปะนิ่มๆกันนะครับในช่วงของคนหลังนี่นะครับคนต่อมาของตำนานเรอัลมาดริดครับโค้ชมาเกเรเล่มาเกเรเล่ยิงไปตรงกลางนะครับกูตัวก็บินอีกแล้วครับบินไปด้านขวาลาเฟวาลานครับยิงไปด้านซ้ายออกกรอบครับท่านผู้ชมโอ้โหเล็งเน้นมุมมากไปหน่อยครับแล้วถ้าเกิดฟาบิโอคันนาโวโลยิงเข้านี่ชนะเลยนะครับตำนานกูตัวยิงที่เธอยิงที่เธอเอ้าสามท่ากระโดดครับโอ้ยท้าทายให้เขายิงตรงนั้นครับแล้วเขาก็ยิงตรงนั้นแต่ว่ากูตัวก็บินไปตรงนั้นแหละครับแต่ว่าบินหนีเฉยเลยครับบอลเหมือนดูลอดวางแขนไปโอ้ดูครับท้าดิยิงที่เธอสามท่าโดดมากโอ้สุดท้ายเป็นตำนานเรอัลมาดริดนะครับเอาชนะเรอัลมาดริดยุคปัจจุบันไปได้นะครับในการดวลลูกจุดโทษครับท่านผู้ชมก็ย้ำกันอีกทีนึงนะครับรับชมเพื่อความบันเทิงนะครับวันนี้วันหยุดอากาศดีๆฝนตกเบาๆนะครับอากาศเย็นๆนะฮะอย่าไปซีเรียสนะครับถือว่ารับชมเพื่อให้หายความคิดถึงนะครับท่านผู้ชมโอเคถ้าเกิดมีตรงไหนที่ผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมเกิดว่าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ฝากกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ